รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสเตทไฟเตอร์ไม่คู่สู้ฟัดกับการต่อสู้สุดมันที่ฟาดฟันกันด้วยเสียงร้องแบบ2รุ่ม1ในตอนที่แล้วฝนลมีผ่านอุปสรรคด่านสำคัญไปได้อย่างเฉียดฉิวรุมเอาชนะผู้ท้าชิงสุดแข็งแกร่งอย่างต่อรักทีมไทเกอร์โอซิสแล้วก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์7สมัยได้สำเร็จแจ้งครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้พวกเขาใช้ไอเทมทั้งหมดไปแล้วซึ่งส่งผลต่อการเดินทางในการลุ้นแชมป์10สมัยอย่างแน่นอนและในวันนี้กับเส้นทางสู่แชมป์สมัยที่8การต่อสู้ที่ต้องพิสูจน์กันด้วยฝีมือกับระดับความยากที่เพิ่มทวีคูณมากขึ้นของผู้ท้าชิงพวกเขาจะสามารถฝ่าฟันไปได้หรือไม่ไปติดตามชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยโซดาลีโขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงที่มากันแบบเป็นคู่ครับสู้กันแบบ2รุม1และนี่คือสเตจไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดและนี่คือกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะครับปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมคุณโอ๊ตปราโมทปราทาและนิวณภัสสรและทางด้านมุมของแชมป์เราครับยังคงเดินหน้าสร้างสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับแชมป์สูงสุดประจำซีซั่นนี้ครับ7สมัยแล้วสำหรับ Follow Me แต่สิ่งที่แชมป์จะต้องเจอก็คือตลอดเส้นทางที่เหลืออยู่นับจากนี้นะครับพวกเขาไม่มีไอเทมใดๆเหลืออยู่แล้วครับและอย่างที่เราทราบกันดีครับตอนนี้ถ้าฟังจากคอมเมนต์ของกรรมการนะครับเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นสำหรับทีมแชมป์แล้วว่าเขายังมีแรงเหลือพอที่จะเดินทางสู่10สมัยหรือไม่นะครับน่าสนใจครับและความสงสัยนี้อาจจะถูกคลี่คลายลงด้วยคู่ต่อสู้ที่รออยู่ครับนี่คือ2ครูสาวครับที่จะมาสวมมงกุฎแชมป์พวกเขามากับสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพวกเขาทั้ง2คนทีม Power of Queen ครับและผู้ท้าชิงด่านใหม่ที่ขอผนึกกำลังกันขึ้นมากระชากมงกุฎแชมป์พวกเธอคือ Power of Queen สวัสดีค่ะมุกค่ะมุกอาภาจิตสุดค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะสิริพรผสมทรัพย์ค่ะปัจจุบันอายุ24ปีค่ะทำไมถึงใช้ Power of Queen เป็นชื่อทีมเหรอคะก็เพราะว่าน่าจะตรงตัวเลยก็คือ Power เนี่ยก็จะให้เป็นคู่ของหนูส่วนคำว่า Queen เนี่ยก็คือตัวหญิงเองชื่อหญิงใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะแปลว่าราชินีก็คือความเป็นเสียงสวยอะไรประมาณนี้ค่ะ Power of Queen ก็เลยเอามารวมกันด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันมันก็เลยอาจจะซ้อมด้วยกันง่ายคุยด้วยกันง่ายแล้วก็มีความเข้าใจกันในเรื่องของเพลงนอกจากความเป็นทีมเวิร์คเสียงร้องที่ครบเครื่องก็คืออาวุธหนักสำคัญของทีมนี้คิดว่าทีมเราครบเครื่องในระดับหนึ่งเลยนะคะมันก็ครบนะคะทั้งเสียงสูงอันนี้เสียงต่ำแล้วก็เสียงเขาเสียงกว้างมากแล้วก็หวานมากของเราก็ทรงพลังมากอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะเพราะว่าก็ซ้อมกันมาหนักหน่วงเหมือนกันค่ะทีมเราอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะว่าเรามาแบบสวยๆใสๆนะคะแต่ว่ารับรองเสียงคุณอาจจะแพ้เราก็ได้นะคะและตอนนี้พวกเธอก็พร้อมโชว์ศักยภาพแบบเกินร้อยอย่ารอช้าเราไปพบกับพวกเธอกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ท้าชิงทีมใหม่นะครับ Power of Queen นะครับก็มีคุณหญิงแล้วก็คุณมุกนะครับคุณมุกไม่ใช่มาฮ่าคาราเต้คล้ายๆใช่ไหมครับคล้ายเหมือนกันนะครับอันแน่ร้องกังฟูไฟติ้งฮาเลยนะโอ้
ฮาเลยมันต้องเอาชนะแบบนี้นะผมว่านี่คือสายหยินหยางขาวดำหยางทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยนะครับเห็นทราบมาว่าเป็นเพื่อนกันที่มหาลัยใช่ค่ะเรียนอยู่คณะอะไรยังไงฮะคณะดนตรีและการแสดงค่ะโอ้ดูโอจริงๆอยากดูแล้วเพราะว่าได้ยินว่าเรียนจบปอเอกไว้ปอตีครับปอตีปอตีเอกไว้ครับเอกวอยเรานี่ก็อ่านภาษาไทยไม่แตกอะเราเนี่ยดูแล้วสับสนว่าตัวเราปอตีหรือปอเอกผมว่าเมื่อกี้อ่านมาสกิดอุ้ยถ้าจะเก่งนะจบปริญญาเอกด้วยแล้วก็ทุกวันนี้เป็นครูด้วยใช่ค่ะสอนร้องเพลงค่ะเอาละครับอย่างที่กรรมการบอกว่าผู้เข้าแข่งขันมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้แชมป์ของเราเป็นแชมป์7สมัยแล้วนะครับถ้าเราได้เห็นสงครามครั้งที่ผ่านๆมาบาดแผลเต็มตัวครับสำหรับแชมป์ตอนนี้นะครับพี่เผือกคะเขาบอกว่าเลข7เป็นเลขอาถรรพ์โอ้ก็ไม่แน่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทุกๆ7นี่7สมัยแล้วตะกี้เห็นอาจิงหันไปถามเจมส์ว่าอะไรพี่เจมส์คือเลข7สนใจอ๋อเหรอจริงไม่รู้ใช่จริงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆกับพี่เผือกครับตาย3วัน7วันก็จะกลับไม่ใช่เขาหมายถึงว่าอาถรรพ์เลข7อย่างเช่นแฟนคบกัน7ปีก็เสี่ยงที่จะเลิกหรืออย่างหนังเรื่องรัก7ปีดี7หนเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกๆ7ปีชีวิตมันจะเปลี่ยนนี่7สมัยแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่พวกคุณเลยครับการแข่งขันของเราจะเป็นแบบ2รุ่ม1นะครับกติกาการแข่งขัน2รุ่ม1ทุกๆแมตช์จะต้องมี1ทีมที่เป็นฝ่ายรุมและอีก1ทีมที่เป็นฝ่ายโดนรุมโดยแต่ละรอบทีมรุมต้องลงสนามแข่งทั้ง2คนในขณะที่ทีมถูกรุมต้องส่งตัวแทนลงสนามแค่1คนซึ่งเมื่อร้องครบ3คนแล้วกรรมการจะตัดสินหาผู้ชนะหากทีมรุมเป็นฝ่ายชนะทีมถูกรุมจะต้องส่งสมาชิกที่เหลือมาสู้ต่อซึ่งถ้าลงมาแล้วแพ้ซ้ำอีกทีมรุมจะได้เป็นแชมป์แต่ในกรณีเดียวกันถ้าหากทีมรุมสู้แล้วแพ้ไม่ว่าในรอบใดก็ตามจะตกรอบทันทีเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนะครับต้องมาเสี่ยงทายกันก่อนครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรุมหรือถูกรุมนะครับแชมป์ครับมีโอกาสเลือกอีกครั้งนึงครับเอาละครับถือไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นซองนี้เป็นของผู้ท้าชิงอย่าเพิ่งเปิดครับผมขอเปิดฝั่งแชมป์ก่อนนะครับถ้าเปิดออกมามีไมค์แชมป์จะได้เป็นฝ่ายเลือกครับและแชมป์ของเราโอ้โหมีไมค์ครับเพลงหมดเพลงหมดชั่วโมงแปลว่าเพลงหมดจะสังเกตว่าตอนนี้แชมป์ดีใจอย่างมากนะครับไอเทมไม่เหลือแล้วแรงก็ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแค่การได้กำหนดรูปแบบก็อาจมีผลต่อการตัดสินก็ได้นะครับเปิดของผู้ท้าชิงให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยครับและผู้ท้าชิงของเราไม่มีไมค์นะครับเพราะฉะนั้นยกนี้แชมป์จะได้เป็นฝ่ายเลือกครับคุณจะเป็นฝ่ายรุมหรือถูกรุมครับแชมป์ครับคุณจะกำหนดรูปแบบใดจะรุมหรือถูกรุมถูกรุมครับถูกรุมนะครับโอ้โหแบบแย่แล้วฉันแย่แล้วค่ะก็ตอนที่แชมป์จับได้เป็นคนเลือกนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่จะต้องไปรุมเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องขุดที่มีทั้งหมดของเราเนี่ยขึ้นมาให้หมดแล้วก็ใส่ให้หมดภายในวันนี้เลยค่ะแชมป์ครับจะส่งใครลงมาถูกรุมเป็นคนแรกครับหนูค่ะเป็นอาจิงเจมส์ประจำที่ได้เลยครับส่งน้องสาวลงมาก่อนครับฝั่งของผู้ท้าชิงครับส่งใครลงมาเป็นคนแรกส่งป้าแล้วกันค่ะเป็นป้ามุกอ่ะสลับที่กันเลยครับวันนี้คุณมุกเลือกเพลงอะไรครับยาพิษค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาหนักจริงๆ
ร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วยกเวทีนี้ให้กับมุกนะครับคุณผู้ชมครับผู้ท้าชิงบอกแล้วว่าจัดหนักแน่นอนไม่มีความปราณีแน่ๆครับแล้ววันนี้เปิดเกมโหดเลยครับเขาเลือกเพลงนี้ครับอย่าผิดนี่คือคุณมุกครับจากทีม Power Offเพลงนี้นะคะก็มีการอาร์เรนจ์เพลงใหม่ด้วยอาจจะเป็นแนวแบบมีความเป็นแบบฮิปฮอปใส่มานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงสุดท้ายเสียใจโลกความ
อย่างที่กรรมการบอกว่าทีมนี้เนี่ยดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเหมือนหยินหยางนะครับแล้วในโชว์ก็ได้เสียงประสานมาด้วยเป็นการผสมผสานแบบหยินหยางจริงๆครับต้องมาดูว่ายาพิษเข็มนี้ฉีดถึงกรรมการหรือเปล่านะครับเริ่มจากพี่นิวครับมีพลังเสียงค่อนข้างแบบเหมือนถ้าเป็นหมัดก็คือต่อยหนักเลยอะแต่นิวรู้สึกตั้งแต่ต้นเพลงอะตอนที่เขากำลังรอที่จะเข้าเพลงก็จะแบบกังวลใช่ไหมคะกังวลอะไรสักอย่างอยู่ต้องบอกข้อดีก่อนว่าถ้าหาข้อดีในเพลงนี้เนี่ยที่นิวชอบเลยเนี่ยจะเป็นท่อนไม่เคยคิดยาพิษเลยอันนี้เทคนิคดีคำพูดที่ไม่เคยคิดมันเป็นยาพิษเนี่ยดีตรงนั้นคือแบบลุ้นมาทั้งเพลงเลยค่ะแต่ก็ยังโชคดีอยู่ตรงที่ว่ามีเพื่อนนะคะคอยประสานให้อย่างกลมกล่อมมากเดี๋ยวรอฟังกรรมการอีก2ท่านละกันค่ะขอบคุณครับพี่นิวครับสิ่งที่มุกมีแล้วก็ดีมากนะครับคือกำลังที่แข็งแรงมากแล้วก็ปอดที่แบบใหญ่ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเพลงไปให้มันดันให้มันสุดตลอดเวลาแต่ว่าไอในความที่มันดันสุดไปตลอดเวลามันก็มีข้อเสียของมันตรงที่ว่ามันกลับทำให้เราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนเราโดนถีบตลอดเวลาครับมันไม่มีท่อนที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราผ่อนคลายไปกับมันอาจจะเป็นด้วยวิธีการร้องของมุกด้วยครับเลือกเพลงได้เหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวเองแค่มันจะต้องมีบางอย่างที่มันต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองครับจัดครับขอบคุณครับพี่โอ๊ตครับมุกเป็นคนที่มีเนื้อเสียงน่าฟังมากนะฮะจริงๆแล้วมีเป็นคนที่เนื้อเสียงทรงพลังมากแล้วจริงๆก็มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนเสียงนั้นออกมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าเป็นปัญหาในโชว์นี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดีไซน์นะฮะทั้งดีไซน์ดนตรีแล้วก็ดีไซน์การร้องด้วยนะฮะคือเรามีสกิลที่ดีอะแต่ว่าวิธีใช้ในเพลงนี้พี่ว่ามันดูแข็งๆไปหน่อยอะแต่อันนี้ออกมาแล้วมันดูเป็นหุ่นยนต์แล้วเป็นห่วงๆระหว่างประโยคนี้มันไม่มีรอยต่ออะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งถ้าสมมุติว่าดีไซน์อีกแบบนึงใส่ให้มันมีวิญญาณมีความรู้สึกเข้าไปมากกว่านี้มันอาจจะขับความเด่นของเนื้อเสียงและวิธีร้องของมุกออกมาได้ชัดเจนกว่านี้ครับขอบคุณครับป่าครับตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งของผู้ท้าชิงนะครับจะเปิดโอกาสให้กับฝั่งแชมป์แล้วครับแต่อย่างที่เรารู้ครับตอนนี้แชมป์ก็สะบักสะบอมทีเดียวพร้อมไหมครับอาจิงครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับอาจิงหน่อยตอนนี้ฝั่งของหนูไม่เหลือตัวช่วยไม่เหลือไอเทมแล้วนะลูกนะต้องเดินทางต่อด้วยตัวเองแล้วก็เสียงเพลงเท่านั้นครับยังมีแรงเหลือเนาะยังมีแรงค่ะโอเควันนี้อาจิงเลือกเพลงอะไรครับขี้หึงค่ะขี้หึงน่าสนใจว่าน้องสาวของเราร้องเพลงนี้จะเป็นยังไงใช่เพราะว่าแล้วก็ดีไซน์ในแบบของพวกเราสองคนที่เราคิดออกมาในอีกมุมมองหนึ่งของเพลงนี้ค่ะจะเป็นการตีความใหม่ของอาจิงแล้วก็พี่เจมด้วยค่ะนี่คือโอกาสเดียวของหนูในเพลงนี้แล้วก็ในยกนี้ด้วยนะครับทำให้ดีที่สุดนะเวทีนี้ยกให้เป็นของอาจิงจ้ะเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่ยอมให้รุมฝ่ายเดียวนะครับวันนี้อาจิงขอให้พี่ชายของเขามาช่วยด้วยครับและนี่คือการตีความใหม่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้แชมป์ของเราเลือกเพลงพี่หึงครับนี่คืออาจิงจากทีม Follow Me
บมากพอมาถึงวันนี้เราเริ่มรู้สึกว่าคู่นี้ไม่ใช่คู่แข่งขันมันมีความเป็นเหมือนนี่คือศิลปินคู่สนับสนุนโดยโซดาลีโอ